มาครับตอนนี้เรามาดูรูปแบบที่3กันนะครับในรูปแบบนี้นะครับเป็นการอัด loopback นะครับหรือการอัดเสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับหรือสื่อโซเชียลต่างๆที่เราเปิดขึ้นมาในคอมพิวเตอร์สามารถ playback หรืออัดแบบเป็น loopback เพื่อที่จะทำ live streaming นะครับในโปรแกรม live streaming ต่างๆได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันอีกสักรอบนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์เพลย์นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมีเอาท์พุตนะครับที่เป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์เลยก็คือเลือกเป็น1 2นะครับโดยที่ผมได้เขียนเป็นคอมพิวเตอร์1 2ก็คือซ้ายและขวานะครับเป็น2 channel นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าการ routing นะครับเราสามารถ routing เสียงจากคอมพิวเตอร์ไปตำแหน่งที่ต่างๆได้ทุกตำแหน่งนะครับอย่างเช่นเราอยากให้ออกไปใน ADAT นะครับเราก็สามารถลากมาใส่ที่ ADAT ได้เลยนะครับจำได้ไหมครับว่าสีชมพูนี้คือ ADAT นะครับถ้าเรากดที่ ADAT out ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับซึ่ง ADAT ตรงนี้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เรคคอร์ดนะครับก็จะเป็น ADAT ที่นำเข้ามานะครับแต่เราสามารถใส่เสียงของคอมพิวเตอร์เข้าไปได้ด้วยนะครับเข้าไปในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับโอเคผมขออันดูไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าคอมพิวเตอร์ของเราก็คือ channel ที่1กับ2นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เพลย์นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะไปตั้งค่า input ในโปรแกรมทำงานของเรานะครับแต่ในคอมพิวเตอร์เรคคอร์ดนะครับจะอยู่ใน channel ที่5กับ6นะครับแบบนี้นะครับเราจะนับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่นับnumber สีหรือตัวเลขในสีนะครับแต่เราจะนับเป็น track ตารางแบบนี้นะครับโอเคผมจำได้แล้วว่าเป็น5กับ6นะครับดังนั้นผมจะอัดเสียงที่อยู่ใน YouTube นะครับคือคลิปวิดีโอนี้นะครับแสงสายนี่ก็เป็น1เรื่องแรกครับที่โอเคผมจัดเข้าไปในโปรแกรมทำงานนะครับหรือเราสามารถนำเสียงคอมพิวเตอร์1ไปใช้ในไลฟ์สตรีมมิ่งหรือ OB หรืออัดได้หลายรูปแบบนะครับไปที่ Logic นะครับต้องสร้างแทร็กใหม่ขึ้นมานะครับผมจะสร้างเป็นแทร็กที่เป็นสเตอริโอนะครับคอมเรคคอร์ดชแนลที่5กับ6แนะนำพี่ๆเขียนรายละเอียดทุกอย่างไว้นะครับกันความสับสนนะครับเวลาเรามิกเพลงนะฮะเราจะได้ไม่งงนะครับจะทำให้สมองปลอดโปร่งโอเคครับตอนนี้นะฮะยังไม่มีสัญญาณเข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยเสียงนะครับลองปล่อยเสียงจากคลิปวิดีโอแล้วก็อัดเข้าไปนะครับเปิด YouTube 1ทีมชาติไทยครับ2ทีมชาติเวียดนามและ3คือทีมชาติสิงคโปร์หนักอึ้งเลยฮะแม้จะมีแค่3ทีมแต่เราต้องเจอทั้งเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์โดยหลักการในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนั้นจะถูกการันตีด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มฮะอันดับที่1ของกลุ่ม3ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยอัตโนมัติส่วนอีก1ทีมครับจะมาจากการเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดรวมทั้งหมดเป็น4ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยหากจะหวังผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกเนี่ยเราต้องเป็นที่1ของกลุ่มครับจะได้รับการการันตีผ่านเข้ารอบรองแน่นอนส่วนถ้าเป็นที่2เนี่ยคุณก็ต้องไปวัดกับที่2อีก2สายเต็มๆโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการอัดลงไปแล้วนะครับเป็นเสียงที่ได้จาก YouTube นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเปิดเสียงในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนั้นจะถูกการันตีด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มฮะอันดับที่1ของกลุ่ม3ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยอัตโนมัติส่วนอีก1ทีมครับจะมาจากการเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุด
ห็นไหมครับจะได้เสียงที่ชัดเจนมากนะครับโอเคครับนี่ก็คือการอัดแบบ loopback นะครับเดี๋ยวเราไปแบบทดสอบอื่นๆกันนะครับ